จากกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีใจรักในความเร็วและความท้าทายเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และต่อเติมความฝันของคนไทยทีมคอมมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์จึงถือกำเนิดขึ้นโดยคุณปวีปานดำรงสถิตผู้ก่อตั้งและเจ้าของทีมซึ่งในปี2014เป็นปีแรกในการเริ่มต้นสู่การก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกโดยได้ฟิล์มรัฐภาควิไลโลกลงทำการแข่งขันในรุ่น World Super Sport 600cc จบการแข่งขันในอันดับที่9ของโลกคว้าอันดับที่2ที่สนามโลซาลเซอร์กิตประเทศกาตาร์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถขึ้นโพเดียมในรายการระดับ World Series และเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการเป็นนักแข่งของฟิล์มและในปี2015นี้เราจะก้าวสู่ระดับโลกอีกครั้งกับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้ทีมแข่งสัญชาติไทยทีมแรกในการแข่งขันระดับโลกคอมมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์และครั้งแรกบนสนามแข่งในเมืองไทยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยในฐานะคนไทยให้จงได้